ทำลายพวกมันได้ขุดหลุมก่อนแล้วใช้ไฟเผาให้ตายแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่างูยาวโดนรถทับฟื้นคืนชีพและแข็งแกร่งกว่าเดิมงูในหลุมฆ่าไปก็ไม่หมดแถมมันทำร้ายคนแต่ที่น่ากลัวกว่างูคือบริษัทที่ทำยาตัวนี้เพราะต้องการใช้ถุงน้ำดีงูทำยาเลยแอบฉีดยากระตุ้นเข้าไปในตัวแม่งูนี่คือสิ่งที่นำไปสู่การฆ่างูน้อยเหล่านี้ไม่ตายแต่วันหนึ่งยาในร่างแม่งูก็กำเริบมันอยากทุบกระจกด้วยซ้ำเห็นอย่างนี้พวกเขาก็สั่งใช้ไฟเผาให้ตายแต่อุณหภูมิสูงทำให้แม่งูต่อสู้หนักขึ้นมันหักโซ่แล้วเริ่มที่จะแก้แค้นมนุษย์อย่างบ้าคลั่งคนเหล่านี้จึงรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหนีแต่คนข้างหลังไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเพราะทุกคนเลี่ยงการไล่ตามของแม่งูไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานนักกล่าวเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของบริษัทยานั่นเป็นเหตุผลที่เขามาที่นี่เพื่อตรวจสอบโดยเฉพาะและนายตำรวจที่เป็นพระเอกก็มาสอบสวนความจริงด้วยยังไม่รู้ตัวทั้งคู่